กรมวิชาการแพทย์ก็ใช้4หลักนี้ในการทดสอบนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าอันที่1ในเรื่องของอนุภาพนะครับขนาดเล็กที่ผ่าเนี่ยก็พบว่าผ้าฝ้ายดิบนะครับผ้าฝ้ายมัสลินนะผมไม่แน่ใจทางน้องๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนรู้จักไหมนะครับนะรู้สึกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครไปซื้อผ้าตัดนะครับอาจจะไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักนะครับก็ดูรูปแล้วกันนะครับแต่ถ้าถามไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไปหาซื้อได้ตามตลาดเลยนะครับเราก็มีผ้านาโนผ้าฝ้ายดิบผ้าฝ้ายมัสลินผ้ายืดแล้วก็ผ้าสาลูนะครับนะอย่างผ้าฝ้ายมัสลินนี่เม็ดละ85 บาทนะก็หาซื้อได้ทั่วๆไปทำได้หลายขนาดนะครับก็มาทดสอบเรื่องของอนุภาคที่ผ่านโดยการทดสอบโดยเครื่องนะครับก็พบว่าผ้าฝ้ายดิบนะครับผ้าฝ้ายมัสลินกับผ้านาโนเนี่ยคุณสมบัติป้องกันอนุภาคขนาดเล็กได้ดีพอสมควรดีที่สุดก็จะเป็นผ้านาโนกับผ้าฝ้ายมัสลินนะครับนะได้ดีพอสมควรอันนี้ถ้ายิ่งมี2ชั้นก็จะยิ่งดีเราก็เอา2ชั้นเนี่ยมาประกบกันแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบดูก็พบว่าถ้า2ชั้นแล้วผ้าฝ้ายมัสลินกับผ้านาโนเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนะครับใกล้เคียงกับหน้ากากผ้าอนามัยเมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือการดูเรื่องของการซึมผ่านน้ำนะครับก็พบว่าผ้าสาลูผมไม่แน่ใจรู้จักไหมนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นผ้าที่สำหรับทำผ้าอ้อมเด็กใช่ไหมครับอันนี้มันจะซึมมีคุณสมบัติซึมน้ำกักน้ำได้ดีน้ำไม่ซึมผ่านก็พบว่าผ้าฝ้ายมัสลินกับผ้าสาลูเนี่ยมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีกว่านะครับผ้านาโนกับผ้าฝ้ายดิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่3ก็คือการนำไปซักล้างก็พบว่าพอซักไปสัก10ครั้งผ้านาโนที่เราเอามาทดสอบเนี่ยเส้นใยที่ส่องด้วยกล้องเนี่ยก็เริ่มเสื่อมสภาพแต่ขออนุญาตว่าผ้านาโนมีหลายแบบอันนี้เฉพาะแบบที่เราเอามาทดสอบนะครับซักไป10ครั้งเส้นใยมันก็เริ่มเสื่อมสภาพแต่ผ้าฝ้ายมัสลินเนี่ยซักไป100ครั้งคุณสมบัติดังดีอยู่นะครับคุณสมบัติยังดีอยู่นะครับรวมทั้งผ้าสาลูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยสรุปว่าถ้าตามคุณสมบัติก็คือการกรองอนุภาคขนาดเล็กนะครับการป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำแล้วก็การนำไปซักล้างใหม่ได้หลายๆครั้งก็พบว่าผ้าที่เหมาะสมที่สุดก็จะเป็นผ้าฝ้ายมัสลินและที่สำคัญก็คือหาซื้อได้ในตลาดทั่วๆไปนะครับก็จะมีความเหมาะสมที่จะทำหน้ากากผ้าในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ถ้าอย่างที่ได้นำเรียนนะครับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับทั่วไปก็สามารถเป็นทางเลือกในการทดแทนได้นะครับรวมทั้งที่เห็นข่าวเมื่อไม่นานนะครับเมื่อเช้านะว่ามีทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีคำแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่จะมาทำเป็นหน้ากากอนามัยก็จะสอดคล้องกันนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีเรื่องของการใช้ผ้าฝ้ายดูเรื่องของสีเรื่องของน้ำหนักเรื่องของอากาศที่ผ่านก็เท่าที่ดูก็สอดคล้องกันไม่ได้ขัดแย้งกันอันนี้เป็นตัวที่จะช่วยมีข้อทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถระบุได้ว่ามันก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดีแต่ยังย้ำอีกครั้งนะครับมันขึ้นกับความเสี่ยงของการใช้ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เราไปเจอนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีใส่หน้ากากผ้าก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอันนั้นก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ